แง่มุมที่น่าสนใจเสมอแม็กซ์ครับการเดินที่ไม่ตรงจุดสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกด้วยนะคือเราดีใจมากๆอยู่แล้วที่ได้มารู้จักกับพวกนายความรู้สึกที่การที่แบบมีเพื่อนคนไหนที่ต้องออกไปเนี่ยคือเหมือนแต่ก่อนเนี่ยแม็กก็เคยดู AF มาแต่ว่าคือเราอาจจะไม่ได้แบบดูมันเยอะอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้อินกับรายการมากคือเหมือนเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมออกทำไมถึงร้องไห้กันขนาดนี้รู้จักกันแค่แป๊บเดียวทำไมถึงร้องไห้กันได้ขนาดนี้แม่คิดอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะแม่คิดว่าแบบการนี้จะแบบผูกพันกับใครได้ขนาดนั้นมันน่าจะใช้ระยะเวลานานกว่านั้นอะไรเงี้ยครับแต่คือว่าถ้าเกิดว่าคือตอนนี้ความคิดแม่เปลี่ยนไปเลยครับคือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบพอไปอยู่ณจุดนั้นนะครับที่มีเพื่อนเราออกเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เพื่อนเราคนนั้นเนี่ยรู้สึกแย่ไม่อยากให้รู้สึกว่าแย่เลยครับอยากให้เขาแบบภูมิใจในที่เขาแบบมายืนถึงจุดนี้ได้ครับแล้วอยากจะเข้าไปปลอบเขาทุกครั้งเลยว่าแบบนายเก่งมากแล้วเก่งมากแล้วสู้ต่อไปนายเก่งมากเดี๋ยวออกไปเจอกันคือถ้าเกิดสังเกตแล้วคือแม็กพี่แม็กจะพูดอย่างนี้กับทุกคนเลยครับแต่อาจจะพูดด้วยภาษาแบบแนวเพื่อนๆกันหน่อยอะไรเงี้ยครับขึ้นกูมึงอะไรเงี้ยครับก็คือหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าพวกเรา12คนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สนิทสนมกันนะครับแล้วมันอย่างที่น้องแอนบอกว่ามันไม่มีใครแบบเฟกใส่กันเลยครับมันเป็นความรู้สึกสบายๆที่แบบมันรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็แบบสบายใจที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับเราอยากให้พวกนายเราไม่รู้หรอกว่านะว่าตอนนี้พวกนายอาจจะมีความเป็นอยู่ที่แบบยังไงบ้างอาจจะดีหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเสียใจที่พลาดโอกาสที่อยู่ต่อในบ้านหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าเราก็คืออยากให้กำลังใจไว้ว่าพวกนายเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วคือคนที่พวกเราทุกคน11คนยอมรับต่างยอมรับกันหมดพวกนายมีความสามารถยังไงพวกนายก็ต้องได้รับโอกาสดีๆด้วยแน่นอนการที่ออกจากบ้านไปมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตละครชีวิตมันต้องดูระยะยาวมันไม่ได้จบแค่ภายในไม่กี่เดือนแม็กเชื่ออย่างไรมาตลอดทุกครั้งที่แม็กผิดหวังที่แม็กพลาดแม็กก็คือรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้จบแค่นี้มันต้องดูระยะยาวมันต้องมีสักวันสิอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่แม็กก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ารักผู้ในทุกคนมากผู้ในทุกคนมันเหมือนแบบมันมองแล้วแบบมันไม่ต้องบรรยายว่าไอ้นี่นิสัยยังไงแต่มันจะมองแบบอารมณ์แบบเข้าใจว่าอืมยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะเข้าเราจะเข้าไปเล่นไปพูดกับมันด้วยมุกอะไรหรือว่าแบบมองด้วยแบบสายตายังไงถึงจะแบบสนุกที่สุดกับคนนี้หรืออะไรเงี้ยครับมันความรู้สึกเข้าใจอะครับก็คือว่าอีกแป๊บเดียวก็คือเดี๋ยวเราก็จะได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสใช่ครับก็คือว่าก็เราก็จะรอวันนั้นอีกไม่เกิน11วันเนี่ยไงก็ต้องเจอกันแล้วก็คือเราก็รู้ว่าผู้ในก็เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้มันต้องสมบูรณ์แบบมากแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวจะได้เจอกันขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนของทุก12วีเลยที่ต่างเชียร์พวกเรามานะครับคือว่าเหมือนเขาก็ร่วมลุ้นร่วมเศร้าร่วมสุขร่วมสนุกคือมันเป็นคลื่นนี้มาด้วยกันมาตลอดนะครับก็คือว่ามันเหมือนเป็นจะว่ามันเป็นเกมโชว์ก็ใช่แต่ว่ามันเป็นเกมโชว์ที่มันเป็นชีวิตจริงไงครับแล้วแบบชีวิตมันก็ต้องมีขึ้นมีลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบมันเป็นเสน่ห์ของความเป็นอยู่ของพวกเราทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันได้หลายรสชาติครับขอบคุณมากมากนะครับหนูขอพูดนิดนึงได้ไหมคะเชิญดิลูกหนูรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่มันเจิดมากค่ะในหัวเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนไม่ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงค่ะหนูต้องภูมิใจทุกครั้งที่ได้เล่าหรือต้องเป็นเรื่องนึงในชีวิตที่หนูอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังมากๆแน่ๆค่ะรู้ความรู้สึกข้างในมันเป็นยังไงบ้างเวลาเข้ามาอยู่จริงๆใช่ค่ะเป็นความรู้สึกที่ทีนี้ถามในแง่มุมของครูบ้างจริงๆแล้วตั้งแต่แบบเห็น12คนเนี่ยก็คิดไว้ว่ามันอาจจะต้องเข้ามาแล้วมันต้องมีปัญหากันแน่ๆคือในความเป็นตัวตนของแต่ละคนนี่ค่อนข้างช
ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันไม่ค่อยเกิดความขัดแย้งมันไม่ค่อยเกิดการคิดอะไรไม่ตรงกันจนต้องทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีก็มีเล็กๆเด็กๆลูกๆงอนกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทะเลาะด่าทอกันอะไรเลยถ้าจะถามว่าแบบเฮ้ยนี่มันแบบว่าเราหลายๆคนก็ข้องใจว่าแบบนี่มันสร้างภาพหรือเปล่ามันผิดปกติธรรมชาติมนุษย์หรือเปล่าที่แบบอยู่กันแล้วมันอยู่กันได้ด้วยดีเออมันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมอ่ะหรือว่าเรากลัวว่าถ้าเราเป็นตัวตนของเราชัดเจนจริงจริง 100% มันจะดูไม่ดีหรืออะไรมันเป็นอย่างนั้นปะไทยนี่รักเสมอแต่ถึงลบไม่ขาดครูคิดว่าไงคะครูคือเอาที่ครูมองครูคิดว่าพวกเราเฟกคือคนเรามันจะเฟกได้ถึง3เดือนเลยไม่นะหนูรู้สึกว่าทำไมคนเราอยู่ด้วยกันต้องทะเลาะกันด้วยรักกันไม่เธอเหตุผลนี่แหละค่ะคือแกนหลักของบ้านหลังนี้เลยค่ะครูแม่มองว่าเป็นการปรับตัวคือว่าแม่ก็รู้นะครับว่าเวลาแม่อยู่บ้านแม่ก็ไม่แบบไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เออใช่คือมันเราก็จะมีธรรมชาติของเราอีกแบบนึงที่แบบเต็มที่สุดๆแต่ว่าแบบบางทีการที่เราเข้ามาอยู่ด้วยกันมันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะครับถอยคนละก้าวงั้นแสดงว่ามันก็จริงถ้าเกิดว่าเราเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเราเข้าใจในความเป็นเขาข้อดีข้อด้อยเราเข้าใจในตัวความเป็นเราข้อดีข้อด้อยเราก็สามารถอยู่ได้อย่างสันติสุขโดยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากหรือว่าเฟกใช่ปะใช่แต่ในมุมที่เราอาจจะมีเถียงหรือต้องการออกความเห็นนั่นคือการทำงานกันครูไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใช่ค่ะเป็นมุมมองในความรับผิดชอบนั่นคือการทำงานของเราที่ต้องทำให้มันออกมาดีแต่ในแต่ละวีค่ะโอเคก็ดีก็หลายคนก็จะได้ฟังแล้วก็จะได้เข้าใจเพราะบางทีครูก็พยายามอธิบายเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอยู่กันเรียบกันเกินไปหรือเปล่ามันไม่ขัดแย้งกันเลยเหรอมันไม่มีปัญหากันบ้างหรือไงมันไม่มีสิ่งที่แบบว่าอึดอัดมันไม่มีสิ่งที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถคือแน่นอนมันก็ต้องมีบ้างในสิ่งที่เราจะไม่พอใจแต่มันสามารถจัดการได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเกิดประเด็นที่ต้องแบบเช่นด่ากันรับหลังแบ่งพักแบ่งพวกนินทากันหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะครูก็พยายามดูอยู่คือจริงๆแล้วครูก็อยากให้มีเปล่าไม่คือถ้ามันมีก็จะได้ทำงานบ้างแต่โอเคไม่มีก็ดีจังดีใจอยู่แล้วก็ดีแต่ดีก็ดีหนูรู้สึกว่าแบบตอนที่เราก่อนเราจะเข้าบ้านอะเรามีเวลาที่อยู่ด้วยกันบนรถตู้หรือการไปพบสื่อค่ะมันนานมากแล้วเราก็เห็นแต่ละคนค่ะทุกคนเราต่างเห็นกันนะคะเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็ทุกอย่างแบบมันคืออากาศหรืออะไรก็ตามเนี้ยค่ะแต่เวลาเราหันมามองหน้ากันอ่ะเราไม่เคยใจร้อนใส่กันเลยหรือเราต่างไม่เคยหงุดหงิดใส่กันแม้ว่าข้างในค่ะเราจะแบบร้อนว่าไม่ไหวคือถึงบ้านปุ๊บแบบถึงบ้านปุ๊บแบบครูไม่ใช่ลมนี้แบบถึงบ้านงองแงแบบเหนื่อยอยากนอนอะไรอย่างงี้ครูแต่แบบถึงตอนนั้นดึกแค่ไหนแล้วพอมองหน้าทุกคนแล้วเฮ้ยมันเพื่อนเหนื่อยมันสปิริตนะใช่มันมาจากไหนไม่รู้ค่ะแล้วพอมันมีเวลาอยู่ตรงนั้นกันเยอะๆค่ะมันก็กลายเป็น